สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปนี้สาวตุ้มนำบรรยากาศระหว่างทางที่สาวตุ้มไปทำงานมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะจะเป็นภาพตึกสวยๆนะคะที่พี่สาวตุ้มบรรจงถ่ายมาให้เพื่อนได้เห็นมีการตัดต่อทำคลิปนะคะให้เพื่อนๆได้ชมว่าระหว่างทางที่พี่สาวตุ้มเดินไปทำงานมันไม่ใช่ว่าก้มหน้าก้มตาเดินนะคะพี่สาวตุ้มก็ชมวิวชมภาพชมตึกชมต้นไม้ชมนกชมดอกไม้นะคะยังมีความสุขเพลิดเพลินนะคะรับอากาศเย็นๆรับลมเย็นๆก่อนที่จะเข้างานนะคะเช้าๆแบบนี้ยังไม่มีผู้คนพลุกพล่านนะคะก็จะมีเสียงนกเสียงแมวเสียงธรรมชาติส่วนใหญ่ก็จะเป็นนกเป็นกาอะไรพวกนี้นะคะที่พี่สาวตุ้มยืนแล้วก็ขยี้ขนมปังให้นกกินนะคะทุกวันที่พี่สาวตุ้มไปทำงานสาวตุ้มจะออกจากบ้านก่อนเวลาพอไปถึงใกล้ที่ทำงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเหลือเวลาอยู่ประมาณ30นาทีนะคะสาวตุ้มก็จะใช้เวลานี้ถ่ายคลิปตุนเอาไว้มีเวลาก็มาตัดต่อบรรจงตัดต่อให้เพื่อนๆได้เห็นความงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์เห็นความงามของจังหวัดที่พี่สาวตุ้มอยู่สิเพราะว่าสาวตุ้มยังเที่ยวไม่ทั่วสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางภูเขาแม่น้ำทะเลสาบนะคะไม่ได้เข้าไปในเมืองเท่าไหร่สาวตุ้มเป็นคนถ้าไม่มีธุระจริงๆจะไม่เข้าในเมืองนะส่วนใหญ่จะเข้าป่า เข้าป่าหาเห็ดแต่ไม่มีเห็ดให้หาปีนี้คงจะไม่มีเห็ดเพราะว่าฝนฟ้าไม่เป็นใจเนาะเห็ดไม่ขึ้นเลยเมื่อวานพี่สาวตุ้มไปโอ้ยไม่มีเห็ดสักดอกก็เลยไปเลี้ยงวัวนั่นไง ไปเลี้ยงวัวมันก็เพลิดเพลินดีอะค่ะสนุกดีสาวตุ้มชอบเข้าป่าไม่วุ่นวายกับมนุษย์โลกนะเจอผู้คนบ้างก็สวัสดีไปนะเจอขอให้เจอผู้คนให้น้อยที่สุดอ่ะอยู่กับธรรมชาติมีความสุขคนเยอะเรื่องแยะจอแจแต่ไม่ใช่ว่าสาวตุ้มรังเกียจสังคมนะคะสังคมก็อดบ้างแต่ว่าให้เลือกก็ชอบที่จะอยู่คนเดียวอยู่กับเพื่อนก็ต้องอยู่คนเดียวนะธรรมะท่านบอกว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังคำพูดบางทีเราก็ต้องคอยระวังกิริยามารยาทของเราด้วยนะถ้าอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าอุ๊ยอยากทำอะไรเราก็ทำได้แต่คุณก็จะเลือกที่อยากทำจะอยู่กับธรรมชาตินะคะตอนนี้ก็ก่อนเข้างานนะสาธุก็เลยพาเดินชมเพลินนะใช้คำว่าชมเพลินบรรยากาศต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้สวยๆเห็นไหมคะสีชมพูสีขาวอุ้ยมันถูกใจสาวตุ้มนักแลเฉพาะดอกไม้นี่ก็ชอบอยู่แล้วนะแล้วถ้าสีสวยๆที่โอ้โหมันก็สวยทุกสีเนาะสีขาวสีชมพูสีแดงสีเหลืองสีฟ้าก็มีนะคะดอกไม้ที่สวิตเซอร์แลนด์สีสวยๆทั้งนั้นแต่ว่ากลิ่นจะไม่หอมเหมือนดอกไม้บ้านเราเนาะดอกไม้ทางยุโรปเนี่ยกลิ่นจะไม่ค่อยหอมก็จะมีหอมบ้างนะคะแต่ว่าไม่หอมเสียไปเสียทุกดอกเนาะทางบ้านเราดอกสะเลเตดอกพราตีดอกอะไรอะดอกลำดวนดอกมันปลาดอกพยอมอู้มันหอมนะ
สาวตุ้งก็จะถ่ายภาพมุมล่างสิถึงจะได้เห็นยอดตึกใช่ไหมอันนี้ก็คือเดินจากสถานีรถไฟนะคะจะไปที่ทำงานก็จะเป็นลานกว้างแบบนี้ค่ะสาวตุ้งก็จะถือขนมปังมาด้วยทุกวันนะก็จะขยี้ขนมปังอะค่ะนั่งให้นกกินเนาะนกตัวเห็นพี่ เห็นพี่สาวตุ้มมาบินมาน่ะเขาจะจำเราได้หรือว่าเขาคนอื่นพี่สาวตุ้มก็ไม่ได้สังเกตเนาะก็สังเกตพอตัวเองเดินมาเนี่ยนกพิราบนกกระจอกจะมาจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บสาวตุ้มขยี้นั่งตรงนั้นอะขยี้ให้นกกินนะคะใกล้ถึงที่ทำงานแล้วนะคะสาวตุ้มก็เดินชมนกชมไม้ชมร้านขายของไม่มีใครเลยนะคะเนี่ยยังไม่มีใครเพราะว่ายังเช้าอยู่ฐานต้นไม้เนี่ยเหมือนกับใบโหระพาเลยนะคะเนี่ยดอกสีม่วงสีชมพูสวยเชียวนะคะนี่คือทางเดินจะไปที่ทำงานที่สาวตุ้มนะคะเดินตรงไปที่รถวิ่งออกมานะคะขวามือก็เป็นที่ทำงานสาวตุ้มละแต่ว่ายังเหลือเวลาอีก25นาทีสาวตุ้มจะเดินผ่านหน้าที่ทำงานไปอีกถนนเส้นหนึ่งเพื่อที่จะไปนำภาพตึกสวยๆมาให้เพื่อนได้ชมนะคะตอนนี้ผ่านหน้าที่ทำงานตัวเองแล้วก็มาชมดอกไม้กระถางนี้เนาะเนี่ยค่ะดอกมันสวยนะดอกสีม่วงนะคะสีชมพูนะคะช่วงนี้ฝนไม่มีดอกไม้ก็ประมาณสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยก็น่าจะเริ่มร่วงโรยนะคะกันยาอากาศก็จะเย็นลงเวลาออกนอกบ้านตอนนี้ก็ต้องสวมเสื้อแจ็คเก็ตตัวบางเบาแล้วล่ะกางเกงขาสั้นเสื้อทีเชิ้ตคงจะหมดเวลาแล้วนะสิ้นเดือนสิงหาต้นกันยานะคะก็ต้องสวมรองเท้ามิดชิดรองเท้าเปิดเท้ารองเท้าแตะรองเท้าคงจะสวมไม่ได้แล้วแหละแล้วก็จะเข้าหน้าฝนด้วยนะคะต้องแต่งตัวให้มิดชิดนิดนึงเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสาวตุ้มก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆมากที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้พี่สาวตุ้มด้วยนะคะกดแชร์แล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆของสาวตุ้มที่จะตามมานะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีอีกรอบ